สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะชัตเตอร์ผมทาง IT Station นะครับกับผมครับคอนเน่นะครับนายคเนศธีรวรวงศ์ครับกับรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปพบเทคนิคการถ่ายรูปที่สนุกและน่าสนใจนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ของเราจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมสำหรับการถ่ายภาพนะครับก็คงแค่การยกกล้องขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการตอบโจทย์ว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับแทงถึงความหมายอะไรนั่นเองนะครับการถ่ายภาพให้สวยเนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ปัจจัยข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพครับผมสำหรับความหมายขององค์ประกอบภาพนะครับก็คือการจัดวางวัตถุไว้ในกรอบที่เราจะถ่ายนะครับให้มีศิลปะเป็นการจัดวางภาพอย่างตั้งใจนั่นเองนะครับไม่ใช่การยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายครับผมฉะนั้นนะครับการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับทำให้ภาพที่เราถ่ายมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับองค์ประกอบแรกนะครับที่ใช้ได้ผลและก็จำเป็นมากที่สุดในการถ่ายภาพทุกครั้งนะครับก็คือในเรื่องของการวางจุดสนใจนั่นเองนะครับซึ่งนักถ่ายภาพเนี่ยจะต้องเลือกจุดสนใจในภาพนะครับให้เป็นตัวเอกนะครับเพื่อที่สามารถตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรและความหมายอะไรนะครับหลักในการวางจุดสนใจเนี่ยก็คือมีหลักง่ายๆนะครับก็คือ1 นะครับเราจะต้องเลือกจุดสนใจในภาพเนี่ยจะต้องดูง่ายนะครับผู้ชมเห็นเนี่ยแล้วเข้าใจว่าต้องการสื่อถึงอะไรทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการวางจุดสนใจครับจึงเป็นองค์ประกอบ1ที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบอื่นๆอีกเช่นกันนะครับผมต่อมานะครับก็คือเรื่องของกฎ3ตัวนั่นเองนะครับผมก็คือการวางตำแหน่งในภาพนะครับในสัดส่วน2:3นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยให้จุดสนใจของภาพเนี่ยอยู่บนแนวเส้นแบ่งพื้นที่นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นภาพนี้ครับผมเป็นภาพท้องฟ้านะครับซึ่งผมเห็นความสำคัญว่าท้องฟ้ามีความสวยนะครับก็เลยให้น้ำหนักที่ท้องฟ้านั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของจุดตัด9ช่องครับผมจุดตัด9ช่องเนี่ยเกิดจากการแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็ลากจากเส้นนะครับอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งครับทำให้เกิดจุดตัดทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับซึ่ง4จุดเนี้ยจะทำให้เป็นจุดที่เหมาะสมในการวางวัตถุภาพนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับผมเป็นภาพที่ถ่ายบนสงกรานต์นะครับที่จุดมุมขวาล่างครับคือจุดสนใจของภาพนี้นั่นเองนะครับผมประโยชน์เนี่ยก็คือจะทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่คือหลักเบื้องต้นนะครับในการวางภาพให้มีความน่าสนใจมากขึ้นครับผมนะครับสำหรับองค์ประกอบภาพสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความสมดุลนั่นเองนะครับผมความสมดุลเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1ความสมดุลที่เท่ากันนะครับกับความสมดุลที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมความสมดุลที่เท่ากันนะครับก็คือเป็นการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยให้ทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยมีความเท่ากันนะครับจะทำให้ภาพเนี่ยดูมีความมั่นคงและก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับดูอย่างเช่นภาพนี้ครับผมภาพพระสุเมรุนะครับทางด้านซ้ายและขวาเนี่ยมีความเท่ากันนะครับทำให้พระสุเมรุเนี่ยมีความดูแข็งแรงแล้วก็มั่นคงสง่างามนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นการจัดองค์ประกอบภาพแบบไม่สมดุลนะครับก็คือทั้ง2ด้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนั่นเองครับแต่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับดูตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับพระสุเมรุเช่นกันครับผมให้พระสุเมรุอยู่ทางด้านซ้ายมือครับส่วนด้านขวามือเนี่ยก็เป็นที่ว่างนั่นเองนะครับครับนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบภาพแบบความสมดุลนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงของชัตเตอร์มิชชั่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นไรในวันนี้ครับเราไปชมกันว่าภารกิจวันนี้จะเป็นไรนะครับเราไปชมกันเลยครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงของภารกิจนะครับในวันนี้นะครับผมนำความรู้ทั้งหมด4เรื่องนะครับที่ได้สอนไปในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดสนใจองค์ประกอบภาพนะครับหรือความสมดุลนะครับผมก็จะนำมาใช้หัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของห้องประชุมนั่นเองนะครับผมกับห้องประชุมที่ดูคับแคบนะครับน่าเบื่อแล้วก็ดูตึงเครียดนะครับจะมีวิธีการถ่ายภาพนะครับที่ทำให้ภาพประชุมเนี่ยดูน่าสนใจนะครับสามารถสื่อความหมายได้นำมาใช้ต่อในเรื่องของการ presentation หรือว่าทำสรุปงานนะครับจะมีวิธีการใดบ้างนะครับอย่างเช่นด้านหลังนี้ครับเป็นห้องบรรยากาศการประชุมจริงๆนะครับที่ดูแล้วตึงเครียดมากครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในช่วงของภารกิจว่าวันนี้นะครับผมจะทำยังไงนะครับให้ภาพถ่ายมาในวันนี้มีความน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวก็ไปชมกันเลยครับเอาละครับก็ก่อนที่จะเข้าภารกิจนะครับวันนี้คอนเน่ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกครับที่สำคัญและจำเป็นก็คือเรื่องของแฟลชนั่นเองครับผมคอนเน่เลือกใช้580EX2นะครับเป็นตัวนี้ที่สำหรับควบคุมแสงให้ในภาพเนี่ยมีความสว่างที่พอเพียงนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับต่อมาครับเลนส์อีกตัวเรื่องของเลนส์นะครับก็จะใช้เรื่องของเลนส์10-22ครับผมในเรื่องของการเก็บภาพรวมนะครับบรรยากาศองค์ประกอบภาพทั้งหมดนะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับเลนส์ไวนะครับต่อมาครับก็ใช้เลนส์ normal ช่วงนี้ครับมีติดตัวไว้นะครับผม2405ครับก็ใช้เก็บของรายละเอียดเจาะรายละเอียดบุคคลนะครับในของตัวผู้เข้าประชุมหรืออะไรเงี้ยจะใช้ตัวนี้เก็บนะครับผมส่วนเรื่องของกล้องครับก็400D นะครับผม
โหมดที่ใช้นะครับในวันนี้คอนเน่ใช้โหมด M ครับผมเหตุผลที่เลือกใช้โหมด M เพราะว่าจะได้ควบคุมแสงกับแฟลชได้ควบคุมได้ทำงานได้ดีนะครับผมเรื่องของ F ครับผมก็คอนเน่เลือกใช้ F ที่ประมาณ5ถึงประมาณ8ครับเพื่อที่ให้ได้ระยะชัดลึกนะครับทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยทั้งภาพมีความชัดนั่นเองนะครับเรื่องของ F นะครับผมนะครับส่วนเรื่องของ ISO ครับคอนเน่ก็จะปรับไม่มากนะครับประมาณที่200ถึง800ครับจะไม่เกินมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเกินมากกว่านี้ก็จะอาจจะเกิดน้อยได้นะครับผมโอเคครับนี่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์และการตั้งค่ากล้องครับเดี๋ยวไปปฏิบัติภารกิจกันเลยครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะครับคอนเน่ก็อยู่ในห้องที่คอนเน่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ก็คือห้องของหัวข้อที่ประชุมพี่ๆ IT Station นะครับกำลังประชุมกันอยู่นะครับคอนเน่จะต้องไม่รบกวนเขาด้วยนะครับคอนเน่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเงียบๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับในหัวข้อนี้ที่เขาเนี่ยจะประเด็นภารกิจนะครับมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับเรื่องของ1ครับผมเรื่องของการหาจุดสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของการกด3ส่วนแล้วก็จุดตัด9ช่องนะครับแล้วก็เรื่องของสมดุลแล้วความไม่สมดุลนั่นเองนะครับภายในเวลา20นาทีครับเขาเนี่ยต้องประเด็นภารกิจที่สำเร็จนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะทำได้หรือไม่ครับลุยเลยครับผมลุยๆครับนะครับผมภาพแรกนะครับก็เป็นเรื่องของความสมดุลที่เท่ากันนะครับนี่ก็ถ่ายให้สองภาพเท่ากันครับตอนนี้นะครับคอนเน่จะเปลี่ยนเลนส์นะครับผมเปลี่ยนจากเลนส์ไวด์นะครับเป็นเลนส์เทเลโฟโต้บ้างนะครับจะถ่ายเจาะบุคคลบ้างนะครับเพื่อหาจุดสนใจในภาพนั่นเองนะครับโอเคครับพี่ๆเขาก็ประชุมกันสุดขนาดเลยครับผมนะครับคนนี้กำลังมาหาองค์ประกอบภาพที่จะทำภารกิจให้ได้นะครับดูไม่จบในวันนี้ยากเหลือเกินครับกับพื้นที่ที่จำกัดห้องประชุมเล็กๆขนาดนี้นะครับจะทำยังไงนะครับตอนนี้ได้หนึ่งภาพไปแล้วครับผมในเรื่องของความสมดุลที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวคนนี้กำลังหาจังหวะนะครับเอาละครับนี่นะครับจังหวะนี้นะครับครับตอนนี้นะคอนเน่ได้2ภาพแล้วนะครับผมความสมดุลกับจุดสนใจของภาพนะครับผมต่อมาครับคอนเน่จะหาของเรื่องของจุดตัด9ช่องแล้วกด3ส่วนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินผ่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูคิดไว้เฉยๆใช่ไหมยังไม่ได้เตรียมพวกภาพโอเคครับได้แล้วครับผมในภาพของเรื่องของจุดตัด9ช่องนะครับภาพสุดท้ายแล้วครับในเรื่องของความสมดุลที่ไม่เท่ากันนะครับโจทย์ในหัวข้อนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะนี่ต้องคิดว่าทำยังไงนะครับดูครับภาพสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะครับแล้วลองเปลี่ยนโอเคครับตอนนี้คอนเน่ก็หูเหลือเวลาอีกเกือบนิดเดียวครับก็เสร็จทันเวลาพอดีทั้ง4ภาพนะครับเดี๋ยวคอนเน่จะไปสรุปกันนะว่าทั้ง4ภาพนี้เป็นยังไงครับแล้วคอนเน่ก็จะจบในช่วงของภารกิจนี้นะครับก็ต้องขอฝากด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวไปเตรียมตัวล้างรูปก่อนนะครับเอามาเลือกๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับผมนะครับก็เพิ่งปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้คืออยู่ช่วงของการสรุปภารกิจนั่นเองนะครับผมก็จะคัดสรรคัดเลือกรูปนะครับทั้งหมด4ภาพนะครับเอามาตอบโจทย์ในหัวข้อในวันนี้เองนะครับภาพแรกครับเป็นภาพการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลครับผมภาพนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมีความเท่ากันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสง่างามความมั่นคงครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศการประชุมด้วยครับต่อมาครับภาพที่2ครับเป็นภาพจุดสนใจครับผมภาพนี้นะครับผมก็จะให้ความสำคัญไปที่ผู้เข้าร่วมประชุมครับจะแสดงให้ถึงบรรยากาศของขณะในการประชุมนั่นเองนะครับก็เห็นใบหน้าสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขกับการประชุมครับต่อมาครับภาพที่3ครับเป็นเรื่องของกด3ส่วนแล้วก็จุดตัด9ช่องนะครับเมื่อเราแบ่งนะครับเส้นแนวนอนนะครับแนวต้านนะครับในสัดส่วนเนี่ย2ต่อ3นะครับก็จะเห็นแนวเส้นแบ่งพื้นที่นั่นเองนะครับโดยตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางวัตถุนะครับก็จะเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะวางวัตถุไว้ทางด้านซ้ายมือนั่นเองครับแค่นี้ก็คือจุดสนใจแล้วก็หรือว่า
ทำให้ภาพนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับภาพที่4ครับเป็นภาพในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพแบบไม่สมดุลครับภาพนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะครับเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นที่ว่างที่สเปซที่ว่างไว้นะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของการประชุมนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่คือตัวอย่างของทั้งหมด4ภาพที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับเรื่องขององค์ประกอบภาพนะครับไม่ได้มีแค่4หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันนะครับองค์ประกอบภาพเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้เอามาดูเป็นแนวคิดแนวทางได้นะครับเราไม่ต้องจัดตามนี้เป๊ะๆนะครับก็เป็นการสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์รูปใหม่ด้วยมุมมองของเราเองนะครับอย่าลืมนะครับการถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่แค่การยกกล้องขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการตอบโจทย์ว่าเราต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับแสดงถึงความหมายอะไรนั่นเองนะครับผมก็การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรเราไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม